ช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Let's Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะเมนูยำต่างๆนั้นมีทั้งรสหวานเปรี้ยวและเค็มแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้เราจะทำให้เมนูเหล่านั้นเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอย่างเมนูยำปลาช่อนแดดเดียวลดเค็มขั้นแรกใส่น้ำและน้ำปลาลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเทลงในภาชนะที่ใส่ปลาช่อนแช่ประมาณ 5-10 นาทีนำปลาช่อนขึ้นวางบนตะแกรงจากนั้นนำไปผึ่งแดดจัดประมาณ 2-3 ชั่วโมงหรือจนกระทั่งปลาช่อนแห้งจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนปลาสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดลงจานเสิร์ฟเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำปลาน้ำมะนาวและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันใส่ตะไคร้ซอยหอมแดงซอยพริกขี้หนูแดงซอยกระเทียมซอยคลุกเคล้าให้เข้ากันตักน้ำยำรสเค็มราดลงบนปลาช่อนแดดเดียวที่ทอดเตรียมไว้ตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะหากเราใช้เครื่องปรุงตามปกติสูตรนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ 3,050 มิลลิกรัมแต่หากเราลดเครื่องปรุงลงให้เหลือเพียง1ใน3ช้อนชาของเครื่องปรุงที่เป็นน้ำและลดลง2ใน3ของเครื่องปรุงที่เป็นผงโซเดียมจะอยู่ที่ 2,155 มิลลิกรัมซึ่งลดโซเดียมลงไปได้ถึง 30% เลยแหละค่ะ